สังคมของเราเนี่ยมันก็แปลกๆแปลกๆอยู่เพราะว่าวันนี้แต่ละคนที่เราบอกว่าเรามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราบอกว่าเรามีมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์นะครับที่บอกว่ามีมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์แต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเราเชื่อถูกไหมเราปฏิบัติถูกไหมแน่นอนเหลือเกินว่าผู้ที่ดีที่สุดในการบอกกล่าวในเรื่องราวของอัลอิสลามในอุมมะห์ประชาชาตินี้ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเนี่ยเวลามาสอนศาสนาเนี่ยก็จะมาสอนในสิ่งที่เป็นวะฮีที่ได้รับมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีเนี่ยไม่ได้คิดเองไม่ได้คิดเองเองนะแล้วเวลาสอนศาสนาเนี่ยนบีก็สอนให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งอยู่รอบข้างว่าทำอย่างนี้ถูกทำอย่างนี้ผิดแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมีรายละเอียดเยอะแล้วก็จะมีสิ่งที่พี่น้องก็จะได้รับความรู้เอาไปปฏิบัติว่าวันนี้เราต้องเชื่อกันอย่างไรพี่น้องครับถึงแม้ว่าสังคมมุสลิมเรานั้นถ้าจะมองกันตามเกณฑ์แล้วเนี่ยมองโดยภายนอกโดยยังไม่ต้องคิดอะไรเนี่ยมุสลิมเราเยอะนะในพัทยานี่เยอะไหมเยอะมีต้องไม่รู้กี่มัสยิดที่นู่นก็เยอะที่นี่ก็เยอะจังหวัดนู้นก็เยอะกรุงเทพก็เยอะทางใต้ก็เยอะเรามองว่ามุสลิมเนี่ยมันเหมือนกับว่าอัลฮัมดุลิลลาฮ์นะโอ้โหมุสลิมอย่างเยอะแต่พี่น้องครับถ้าเราไปดูฐานจริงๆแล้วอะมุสลิมความเชื่อแตกต่างกันการปฏิบัติก็แตกต่างเชื่อก็ไม่เหมือนกันแล้วมันยังไงกันทั้งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนมีชีวิตอยู่นะมาสอนแบบไหนสอนไหมเรื่องความเชื่อสอนเรื่องการปฏิบัติไหมสอนแต่ทำไมวันนี้เราถึงเชื่อไม่เหมือนกันปฏิบัติไม่เหมือนกันพี่น้องสังเกตให้ดีนะพี่น้องติดตามให้ดีว่าหลังจากนี้เนี่ยที่เราจะนำเสนอเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามจะมีกุรอานฮะดิษมากำกับนะครับเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าอาจารย์กิสมัตจะเสนออะไรเพราะผมเวลาบรรยายไม่ได้นัดกันว่าต้องเรื่องนั้นเรื่องนั้นเชิญเปิดโอเพ่นเลยส่วนผมนี่ที่จะพูดหลังจากอาจารย์กิสมัตเนี่ยทุกอย่างที่จะนำเสนอจะมีอัลกุรอานแล้วก็ฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมติดควบคู่กันไปว่าท่านต้องเชื่อแบบนี้นะมาจากคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบนี้แต่พี่น้องครับแต่ทำไมคนยังเชื่อไม่เหมือนกับที่สิ่งที่อัลลอฮ์ว่าเราซูลว่ามันมีรายละเอียดอะไรก็อยากให้พี่น้องได้ติดตามฟังเพราะว่ามันจะมีประเด็นที่จะทำให้ความเชื่อของท่านพี่น้องนั้นมันบริสุทธิ์ตามวะฮีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกล่าวได้สอนให้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับผมคงจะโยนประเด็นให้อาจารย์คริสต์มาสได้สารต่อกับหัวข้อถ้าไม่อายก็ทำไปถ้าไม่อายก็ทำไปนิดนึงผมบอกก่อนเลยคำนี้เนี่ยไม่ใช่ผมมาตั้งเองหรือใครตั้งเองเป็นคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาลัมตัสตะฮีฟัสนะมาชิอะถ้าไม่อายเชิญทำหะดีษนี้อิหม่ามบุคอรีนะบันทึกอย่าเล่นๆนะอย่ามาบอกว่ามาพูดอย่างนี้ได้ไงรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาหะดีษเนี่ยแล้วก็ใครอิหม่ามบุคอรีบันทึกในท้ายหะดีษถ้าไม่อายก็ทำไปแต่มันจะมีประเด็นอะไรก่อนหน้านี้อินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราคงได้พูดคุยกันเดี๋ยวผมคงโยนไปให้ท่านอาจารย์อิสมัตประธานนะครับได้ชี้แจงเกี่ยวกับหัวข้อถ้าไม่อายก็ทำไปเชิญครับอาจารย์ครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับเราต้องชูกรขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากนะครับที่แม้ว่า
สถานการณ์โควิดนะตอนนี้เนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถมารวมตัวกันได้มานั่งเรียนกันณสถานที่แห่งนี้ได้แต่ก็ต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ในเนียมัตในความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้มีช่องทางการไลฟ์สดการบันทึกเทปให้พวกเราได้เรียนรู้แม้ว่าเราจะนอนอยู่ที่บ้านก็ตามสิ่งที่ผมอยากจะพูดคุยกับพวกเราในวันนี้นะครับก็เกี่ยวกับหัวข้อที่ตั้งเอาไว้ก็คือคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้นนี้เนี่ยที่อาจารย์อามัดว่าไปล่าสุดเนี่ยนะครับจะสักครับที่อาจารย์อามัดว่าไปล่าสุดเนี่ยก็คืออิซาลัมตัสตาฮิฟัสนะมาชิตะถ้าหากว่าไม่มีความละอายแล้วล่ะก็อยากทำอะไรก็เชิญจะทำอะไรก็ทำไปถ้าเรากลับมาดูในสังคมของเราทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่มีใครมาบอกในเรื่องราวของความเชื่อในเรื่องของอิสลามความเชื่อในเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกมาสอนแน่นอนเหลือเกินว่ามันย่อมมีบุคคลที่ไม่เห็นด้วยและบุคคลที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนบางครั้งก็เป็นคนที่ไปร่ำไปเรียนเมืองนอกเมืองนามานี่แหละคนที่ไปร่ำไปเรียนบางทีไปจบมาดีนามาบางทีไปจบอียิปต์มาบางทีไปจบที่นั่นมาจบที่นี่มาและก็มาเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านในหลายๆเรื่องที่เราได้พบเจอในสังคมของเราดังนั้นเนี่ยหัวข้อที่ตั้งเอาไว้ในวันนี้เนี่ยถ้าไม่ละอายก็ทำไปเถอะผมอยากจะคุยกับเราในเบื้องต้นก่อนว่าคำว่าความละอายเนี่ยมันหมายถึงอะไรคำว่าความละอายเนี่ยมันหมายถึงการที่เรานั้นประการแรกเลยคือเราจะต้องละอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องเกี่ยวกับชะรีอะห์ในเรื่องเกี่ยวกับบทบัญญัติต่างๆของอัลอิสลามถ้าวันนี้อัลเลาะห์เรายังไม่ละอายแล้วเราจะไปละอายต่อบ่าวด้วยกันเราจะไปละอายต่อมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากดังนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องละอายเลยก็คือละอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมมีหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงเรื่องของความละอายเอาไว้นบีบอกว่าไงนบีบอกว่านบีบอกกับซอฮาบะห์อย่างนี้อิสตะฮยูมินัลลอฮิฮักกัลฮะยะพวกท่านทั้งหลายจงมีความละอายต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงเถิดซอฮาบะห์ที่อยู่รายล้อมท่านนบีณตอนนั้นเนี่ยก็กล่าวว่ากุนนายารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลเลาะห์เอ้ยอินนานัสตะฮยีวัลฮัมดุลิลลาห์พวกเรามีความละอายต่ออัลเลาะห์อยู่แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไลซะซากะมันไม่ใช่แบบนั้นนะมันไม่ใช่แบบนั้นที่พวกท่านเข้าใจแต่การที่จะมีความละอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นท่านนบีบอกว่าไงวะลากินนันอิสติฮยามินัลลอฮิฮักกัลฮะยะแต่การที่เราจะมีความละอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนั้นคือการที่เรานั้นรักษาศีรษะของพวกเราและสิ่งที่อยู่ในศีรษะของพวกเรานั้นรวมถึงสมองรวมถึงตารวมถึงจมูกรวมถึงปากของพวกเรานั่นแหละคือการที่เรารักอัลเลาะห์เราละอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูเรามีความละอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเราจะต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ท่านนบีบอกต่อไปว่ามันไม่ใช่แค่นั้นท้องของเราก็เหมือนกันเราต้องรักษาสิ่งที่อยู่ในท้องของเราด้วยอะไรที่อยู่ในท้องของเราหัวใจของเราบริเวณด้านในเนี่ยหัวใจของเรากระเพาะของเราทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องรักษาเพื่อที่จะให้มีความละอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละอายยังไงอ่ะละอายในการที่จะทำในสิ่งที่มันเป็นการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
วันนี้ถ้าหากว่าความรู้ที่เราสมองของเราไปฟังความรู้ที่มันไม่ใช่อิสลามความรู้ที่มันบิดเบือนต่ออิสลามตาของเราไปดูในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นมะซียะเป็นสิ่งที่มันเป็นการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนว่าเราไม่ได้มีความละอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงดังนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือเราจะต้องมีความละอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียก่อนพี่น้องครับแต่สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งการที่เรามีความละอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นสิ่งที่ศาสนาสอนให้เรามีแต่มันมีบางคนที่เข้าใจผิดว่าการละอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการมีความละอายนั้นอย่างเช่นการละอายต่อการเรียนรู้ศาสนามีความละอายต่อการที่จะเรียนรู้ศาสนาเวลาอาจารย์มาสอนเวลาอาจารย์มาบอกมันบางทีไม่กล้าจะถามเรื่องบางทีเนี่ยอายไม่กล้าจะถามอย่างเหตุการณ์หนึ่งในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เกิดขึ้นกับท่านอุมมุสุเลมท่านหญิงอุมมุสุเลมเนี่ยได้มาหานบีและบอกกับนบีว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นน่ะวัลลอฮุลายยัสตะฮีมินัลฮักแท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่กระด่าอายต่อการต่อสัจธรรมต่อความจริงดังนั้นเธอจึงได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฟะฮันอะลัลมะรอะติมินคุสลินผู้หญิงเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอาบน้ำยกฮะดัษมั้ยอิซาอิฮตะลามัตถ้าหากว่านางนั้นฝันตรงนี้เนี่ยคือฝันแบบฝันเปียกมีเพศสัมพันธ์ฝันว่ามีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายท่านนบีกล่าวว่ายังไงอิซาระติลมาอะต้องอาบนะถ้าหากว่าเธอนั้นเห็นว่ามันมีน้ำออกมาน้ำตรงนี้ก็คือน้ำเหมือนเดียวกับผู้ชายนั่นฟาดอฮิกัตอุมมุสุเลมดังนั้นเนี่ยท่านหญิงอุมมุสุเลมจึงได้หัวเราะออกมาแล้วก็ถามกับนบีว่ามีด้วยเหรอผู้หญิงที่ฝันแบบนี้เนี่ยนบีบอกว่ามีท่านหญิงอุมุสุเลมอายที่จะถามมีความละอายแต่นางก็ยังถามเพราะฉะนั้นเราทุกคนอย่าได้มีความละอายที่จะถามในเรื่องของศาสนาเพราะฉะนั้นการถามในเรื่องของศาสนาถามในเรื่องของสัจธรรมถามในเรื่องของความจริงไม่เรียกว่าอัลฮายะไม่เรียกว่าความละอายเช่นเดียวกันพวกเราอย่าได้มีความละอายในการที่จะพูดความจริงในสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมอย่างเช่นเหตุการณ์หนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะลงโทษหญิงนางหนึ่งหญิงนางหนึ่งเนี่ยมาจากเผ่ามักซูมะเผ่านี้เนี่ยผู้หญิงนางนี้เนี่ยไปขโมยสิ่งของของคนอื่นมาเมื่อนางไปขโมยสิ่งของของผู้อื่นมาแล้วนบีก็จะตัดมือนางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะมาตัดมือนางท่านอุซามะห์บินเซฟเนี่ยได้ถูกวานขอจากพวกกุเรชมักกะฮ์ให้ไปต่อรองกับนบีให้หน่อยทำยังไงก็ได้ให้นบีไม่ลงโทษให้ผ่อนผันไม่ต้องไปตัดมือนางพี่น้องรู้ไหมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรักนะรักอุซามะห์บินเซฟนะซอฮาบะห์ของท่านนะแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเจ้าจะมาต่อรองกับฉันให้ฉันไม่ลงโทษตามสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้ลงโทษอย่างนั้นหรือชนก่อนหน้านี้ที่เขาวิบัติมาแล้วเนี่ยก็เพราะว่าเวลาคนที่เขามีหน้ามีตาในสังคมคนที่เขาอยู่ในตระกูลสูงส่งเนี่ยเวลาเขาทำผิดเขาไม่ถูกลงโทษนบีประกาศเลยว่าถ้าหากว่าฟาติมะลูกสาวของฉันเป็นผู้ที่ขโมยฉันจะตัดมือนางด้วยตัวของฉันเองหะดีษบทนี้ชี้ให้เราได้เห็นอะไรพี่น้องครับ
ชี้ให้เราได้เห็นว่าแม้ว่าจะเป็นคนที่เรารักเขายังไงก็ตามเราก็ต้องพูดในสิ่งที่มันเป็นความจริงเพราะมันไม่ใช่ความละอายอย่าละอายที่จะพูดความจริงในสังคมของเราทุกวันนี้มีคนที่เป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์หลายต่อหลายคนเวลาไปร่ำไปเรียนศาสนากลับมาแทนที่จะพูดความจริงแต่เวลากลับมาพูดไม่ได้พูดไม่ได้เมื่อพูดไม่ได้เนี่ยไม่พอไปเป็นปากเป็นเสียงให้กับเขาอีกหลายต่อหลายเรื่องอย่างที่ผมเจอมาล่าสุดเนี่ยพี่น้องไม่รู้ว่าที่นี่มีหรือเปล่าวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์เนี่ยจะพากันไปเยี่ยมกูโบสพ่อกูโบสแม่และก็ไปอ่านยาซีนในกูโบสไม่รู้นะที่นี่มีหรือเปล่าและพวกเขาไม่ได้ทำไม่ได้ทำโดยที่ไม่มีหลักฐานนะพวกเขาก็มีหลักฐานนั่นแหละเดี๋ยวผมอ่านให้พี่น้องฟังหลักฐานที่พวกเขาอ้างเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านให้พี่น้องฟังมันไม่ใช่ว่าเขาไม่มีหลักฐานนะเขามีหลักฐานแต่หลักฐานของเขาเนี่ยต้นไหนแม่เราก็ไม่มีอุปกรณ์อย่างเขาเราก็ต้องเขียนเอานะเต็มไปหมดอ่ะมาดูเขาอ้างหลักฐานว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้บอกว่าไงมันซารกุบรวาลิดัยฮิใครก็ตามที่เขาไปเยี่ยมกูโบสพ่อแม่ของเขาเอาอะฮาดิฮิมาฟีกุลลิญุมอะติหรือคนหนึ่งคนใดจากทั้งสองที่เป็นพ่อหรือเป็นแม่ในทุกวันศุกร์ฟากอรออินดะฮูยาซีนและก็ไปอ่านที่พ่อกับแม่นั่นแหละอ่านอะไรอ่านยาซีนคูฟิรัลลอฮุละฮูบิอาดาดิกุลลิฮาร์ฟินมินฮาเขาอ้างว่านบีบอกอีกว่าเขาจะได้รับการอภัยโทษด้วยกับจำนวนอักษรด้วยกับทุกอายะที่เขาอ่านทุกอักษรที่เขาอ่านอันนี้ต้นแรกท่านเชคอัลบานีได้บันทึกฮะดีษบทนี้เอาไว้นะในหนังสือซินซีละอะฮาดีษดออีฟะเอามาดูอะหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องรวบรวมฮะดีษดออีฟและฮะดีษเมาดูฮะดีษเกและแกก็บอกว่าฮะดีษบทนี้เกเอามาอ้างเอามาทำกันและก็เอามาสอนชาวบ้านเพราะมันเริ่มจากไหนอ่ะมันเริ่มจากเวลาหลังจากตายไปแล้วเนี่ยก็ไปบอกชาวบ้านว่าต้องทำบุญนะต้องเลี้ยงอาหารให้คนตายนะต้องเฝ้ากูโบ7วัน3วันนะพอหลังจากนั้นมันยังไม่จบไงมันยังไม่จบยังมีทุกวันศุกร์อีกมาดูอีกต้นหนึ่งไหนๆก็พูดแล้วเอาอีกต้นหนึ่งก่อนซึ่งเนื้อความเนี่ยมันไม่ได้ห่างกันเลยและอยู่ในบันทึกที่อิหม่ามที่เชคอัลบานีได้บันทึกเอาไว้ด้วยเขาอ้างว่านบีกล่าวว่ามันซารกอบรออะบวัยฮิเอาอะฮะดิฮิมาฟีกุลลิญุมอะติคูฟิรละฮูวะกูติบะบิรอนบิรอนเขาบอกว่าผู้ใดที่ไปเยี่ยมกูโบสพ่อแม่ของเขาหรือคนหนึ่งคนใดจากทั้งสองเนี่ยในทุกๆวันศุกร์เขาจะได้รับการบันทึกว่าเขานั้นเป็นคนดีนี่ก็เก๊เพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมผมพูดหลายครั้งว่าถ้าเรื่องศาสนาเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลไม่ใช่กลับไปหาผู้รู้คนหนึ่งคนใดเป็นการเฉพาะเราอย่าได้ปฏิบัติอามันอิบาดะหนึ่งอามันอิบาดะใดโดยที่เราไปเจาะจงอิบาดะนั้นด้วยตัวของเราเองเดี๋ยวอธิบายนิดนึงว่าเราไม่ได้ห้ามคนไม่ให้ไปกูโบสนะเดี๋ยวจะบอกไอ้พวกนี้ห้ามคนไม่ให้ไปกูโบสเพราะเวลาพูดเรื่องบิดอะเมื่อไรเนี่ยบอกจะบอกไอ้พวกนี้เนี่ยแจกนรกมาแจกนรกมาบอกไอ้พวกนี้แจกนรกแต่เวลาพูดเรื่องสวรรค์ไม่บอกพวกนี้แจกสวรรค์ปะ
ผมถามพี่น้องนิดหนึ่งว่าเวลาพี่น้องเห็นคนกินเหล้าเห็นคนทำซีนาต้องรออัลลอฮ์มาตัดสินไหมนะรอให้อัลลอฮ์ลงโทษรอให้อัลลอฮ์ตัดสินไหมเพราะเวลาเราบอกว่าสิ่งนี้เป็นบิดอะห์มันนำพาไปสู่นรกเขาบอกว่าไอ้พวกนี้ทำหน้าที่แทนอัลลอฮ์มาบอกคนนั้นลงนรกคนนี้ลงนรกแต่เวลาเห็นคนกินเหล้าทำไมไม่มีปัญหาบ้างอะทำไมบอกว่าไอ้คนๆนี้การกระทำแบบนี้เป็นบาปนะได้รับนรกนะในเรื่องศาสนาเนี่ยมันมีกฎอยู่2กฎกฎแรกก็คือในเรื่องอิบาดะห์ในวิชาอุซูลุลฟิกห์เนี่ยอัลอัซลุฟิลอิบาดะห์อัตตะฮรีมพื้นฐานเดิมในเรื่องอิบาดะห์นั้นเป็นเรื่องที่ถูกห้ามทั้งหมดเดี๋ยวทำความเข้าใจกับพวกเราตรงนี้ก่อนแต่ถ้าเป็นในเรื่องของอาดะห์เนี่ยอัลอัซลุฟิลอาดะห์อิบาฮะเป็นสิ่งที่อนุญาตในเรื่องพื้นฐานของเรื่องดุนยาเรื่องทางสังคมทั่วไปเนี่ยเดิมๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อนุญาตแต่ถ้าเป็นในเรื่องของศาสนาเราแยกยังไงเรื่องศาสนาไม่เรื่องศาสนาพี่น้องจำว่าการตะกอรุบอิลัลลอฮ์การที่เรานั้นแสวงหาความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์อยากได้ผลบุญทั้งหลายเนี่ยนั่นแหละเรียกว่าการทำอิบาดะห์ที่เรากำลังทำอยู่ละหมาดหวังไหมผลบุญถือศีลอดหวังไหมผลบุญอิบาดะห์ทั้งหลายเนี่ยเราหวังในเรื่องของผลบุญดังนั้นทำความเข้าใจกับพวกเราว่าเราไม่ได้ห้ามใครไม่ให้ไปกุโบสถ์นะเราไม่ได้ห้ามใครให้ไปกุโบสถ์เพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเดิมทีเนี่ยนบีเคยห้ามบรรดาซอฮาบะห์ไม่ให้ไปกุโบสถ์นบีเคยห้ามที่นบีบอกว่านะไฮตุกุมอันซียารอติลกุบูรฟะซูรูฮาฉันเคยห้ามพวกท่านไม่ให้ไปกุโบสถ์มาก่อนดังนั้นตอนนี้เนี่ยมุฮัมมัดได้ถูกอนุญาตแล้วนะให้เยี่ยมกุโบสถ์ได้อะไรได้ดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงไปเยี่ยมกุโบสถ์นะและนบีก็บอกอีกว่าในต้นอื่นนบีก็บอกว่าการไปเยี่ยมกุโบสถ์นั้นน่ะมันจะทำให้เรารำลึกถึงความตายมันจะทำให้เรารำลึกถึงวันอาคิเราะห์ดังนั้นเนี่ยเวลานำเอาสิ่งที่มันเป็นของเก๋ของดออีฟมาสอนเนี่ยพี่น้องไม่ได้เรียนศาสนาบางทีเนี่ยไม่มีหลักเกณฑ์หลักการที่จะวิเคราะห์พิสูจน์ว่าหะดีษบทหนึ่งเนี่ยมันใช้ได้ไหมหรือมันใช้ไม่ได้เพราะการที่จะพิสูจน์หะดีษสักบทหนึ่งเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างอย่างเช่นองค์ประกอบในเรื่องของสายรายงานในเรื่องของสายรายงานต้องไปดูด้วยว่าสายรายงานนั้นเนี่ยเชื่อถือได้ไหมสายรายงานเป็นยังไงเอาจากนบีมาเอางี้เราเริ่มอย่างงี้ให้พี่น้องมองภาพนะผู้บันทึกหะดีษอย่างอิหม่ามบุคอรีสมมุติรับหะดีษบทนี้มาจากใครรับจากคนชื่ออับดุลลอฮ์สมมุตินะรับจากคนชื่ออับดุลลอฮ์เนี่ยฟังมาอีกทีฟังมาจากใครรับหะดีษบทนี้มาจากใครจากอุมาร์จากใครจากกิสมาร์จากใครจากอับดุรห์มานจากใครจากซอฮาบะห์จากนบีอันนี้เขาเรียกว่าสายรายงานหะดีษสายรายงานหะดีษเหล่านี้จะต้องเป็นสายรายงานที่ติดต่อกันด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสอบหะดีษบทใดที่มันไม่มีสายรายงานเนี่ยนอกจากในเรื่องของหะดีษมุอัลลักอันนั้นไว้อีกทีหะดีษที่มันไม่มีสายรายงานที่สามารถตรวจสอบได้เนี่ยรู้ได้เลยว่าเก๊เพราะอยู่ดีๆเนี่ยบอกนบีพูดใครเล่ามาไม่รู้เลยเอามาจากใครไม่รู้ใครบันทึกก็ไม่รู้หาต้นสายปลายเหตุไม่เจอต่อมาในเรื่องของตัวผู้รายงานก็เช่นเดียวกันตัวผู้รายงานเนี่ยมันต้องไปดูด้วยว่านักวิจารณ์ผู้รายงานหะดีษในแต่ละระดับเนี่ยถ้าแต่ในยุคสลับไล่มาเนี่ยเขาวิจารณ์คนรายงานในแต่ละคนว่าอย่างไรบ้างคนนี้ซิกกะห์ไหมเชื่อถือได้ไหมคนนี้มัจฮูลไหมเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักบุคคลลึกลับใครก็ไม่รู้และที่อีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของมาตัน
ตัวบทคำรายงานก็ต้องไปดูอีกว่าตัวบทคำรายงานนั้นเนี่ยมันไปค้านไปขัดกับหะดีษที่มันซอฮีฮ์กว่าหรือเปล่าถ้าไปขัดกับหะดีษที่มันซอฮีฮ์กว่าใช้ไม่ได้เพราะนั้นเวลาที่เรามาเจอหะดีษที่อ้างกันมาอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องไปตรวจสอบเราต้องไปตรวจสอบว่าที่อ้างกันมาเนี่ยมันมีไหมมันถูกไหมมันใช่ไหมมันซอฮีฮ์ไหมเพราะถ้ามันซอฮีฮ์จะได้ทำด้วยแต่เวลาที่ไปตรวจสอบและเวลาที่เราบอกชาวบ้านว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี้ยการเจาะจงไปเยี่ยมกูโบสในวันศุกร์การเจาะจงไปเยี่ยมกูโบสในวันอีดคือบิดอะห์ในศาสนาเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยเจาะจงเอาไว้นบีไม่เคยบอกให้เราทำแบบนั้นอัลลอฮ์ก็ไม่เคยบอกให้นบีสอนพวกเราอย่างนั้นผมมีคำของอิหม่ามอัชชาติบีรอฮิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามอัชชาติบีเนี่ยได้กล่าวไว้น่าสนใจพี่น้องครับคำของอิหม่ามอัชชาติบีเนี่ยได้พูดเอาไว้ให้พวกเราได้เข้าใจได้ง่ายๆอิหม่ามชาติบีบอกว่าไงอิหม่ามชาติบีบอกว่าวะมินัลบิดาอิลอิดาฟียะติอัลลาตีตักลูบูมินัลฮากีกียะติและส่วนหนึ่งจากบิดอะห์อัลอิดาฟียะที่ใกล้เคียงกับบิดอะห์ฮากีกียะคืออัยยะกูนอัสลุลอิบาดะติมัชรูอันอิหม่ามชาติบีบอกว่าลากฐานของอิบาดะห์นั้นน่ะเป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติเอาไว้เว้นแต่มันออกมาจากรากฐานของการบัญญัติใช้ของมันที่ไม่มีหลักฐานด้วยการเข้าใจผิดว่ามันยังคงอยู่บนรากฐานของการบัญญัติใช้ภายใต้จุดมุ่งหมายของหลักฐานและดังกล่าวนั้นด้วยการจำกัดการระบุไว้ด้วยกว้างๆของบทบัญญัตินั้นด้วยกับปัญญาของตัวเองด้วยกับความเห็นของตัวเองหรือกำหนดให้บทบัญญัติที่ไปเฉพาะเจาะจงด้วยกับหลักฐานกว้างๆสรุปคือมันถูกกำหนดให้กระทำที่มันออกจากขอบเขตของมันจากสิ่งที่ถูกกำหนดที่เป็นบทบัญญัติเอาไว้พี่น้องฟังพี่น้องอาจจะงงมันคืออะไรพี่น้องจำสูตรไว้ง่ายๆหลักฐานในศาสนาเนี่ยในวิชาอุซูลุลฟิกเนี่ยมันจะมีหลักฐานที่เรียกว่าดาลีลอามกับดาลีลคอสหลักฐานที่ศาสนาสอนไว้ด้วยกว้างๆ กับสิ่งที่ศาสนามาเจาะจงสอนไว้ด้วยกว้างๆ กับสิ่งที่ศาสนามาเจาะจงอ้าวอย่างในเรื่องการถือศีลอดในเรื่องของการถือศีลอดศาสนาสอนให้มีการถือศีลอดพูดไว้ด้วยกว้างๆแต่มีการเจาะจงให้ถือศีลอดในวันจันทร์กับวันพฤหัสเป็นสุนนะแต่การที่เราไปเยี่ยมกูโบสเนี่ยศาสนาพูดไว้ด้วยกว้างๆเยี่ยมได้ตลอดเวลาไม่มีการเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีการเจาะจงเวลาวันสถานที่ไม่มีการเจาะจงและถ้าหากว่าเราไปเจาะจงปุ๊บก็ต้องไปดูว่าศาสนาสอนให้เจาะจงไหมพอไปดูไม่มีการเจาะจงในไม่มีผู้ไม่มีการเจาะจงให้ไปเยี่ยมกูโบสในวันศุกร์หรือวันอีดเลยศาสนาไม่ได้เจาะจงฉะนั้นเนี่ยที่ผมอธิบายให้กับพี่น้องฟังเนี่ยถ้าวันนี้พวกเราไม่รู้จักละอายใจต่ออัลลอฮ์ไม่รู้จักละอายใจต่ออัลลอฮ์ก็จะแอบอ้างหลักฐานมั่วๆอย่างเงี้ยแล้วมาหลอกชาวบ้านให้พวกเขานั้นปฏิบัติตามพวกเราทำไมอ่ะมันชาวบ้านไม่รู้ชาวบ้านเขาไม่รู้แล้วมันได้อะไรเหรอได้ตามมันได้อะไรหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยผมถึงอยากจะบอกกับพวกเราว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่ละอายเนี่ยจะทำไปเถอะผมถึงบอกกันว่ามันเริ่มต้นมาจากตั้งแต่ต้นหลังจากตายไปแล้วเนี่ยพยายามรณรงค์ให้ชาวบ้านออกมาเลี้ยงอาหาร
ให้กับครอบครัวผู้ตายเลี้ยงอาหารในวันนั้น3วัน7วัน40วันอ่ะแล้วแต่สูตรมันเริ่มมาจากตรงนั้นเมื่อมีคนมาบอกว่ามันเป็นบิดอะห์ในศาสนาซอฮาบะห์นบีเนี่ยอย่างท่านยะรีดเนี่ยบอกว่ากุนนานาอุดดูพวกเรานับว่าอัลอิสติมาอินดะอะห์ลิลมัยยิตมินันนิยาฮะติการที่ไปรวมตัวกันณที่บ้านของผู้ตายนั้นน่ะมันเป็นส่วนหนึ่งจากนิยาฮะที่นบีห้ามเอาไว้เขาก็พยายามไปหาหลักฐานพยายามไปเสาะแสวงหาหลักฐานเพื่อจะเอามาค้ำยันเมื่อถูกชี้แจงแล้วก็ไปหาหลักฐานต้นอื่นมาอีกอย่างเมาลิดเนี่ยอย่างเมาลิดนบีเนี่ยก็พยายามที่จะไปหาหลักฐานนบีบอกว่าวันจันทร์เป็นวันที่ฉันเกิดก็จะจัดว่าเมาลิดในวันที่ท่านนบีเกิดเนี่ยแหละนบีบอกว่าไงฟาอิลลัมตัสตะฮิฟัสนะมาชิตะถ้าหากว่าพวกท่านไม่ละอายแล้วแล้วก็อยากทำอะไรก็ทำไปเถอะซึ่งในเรื่องของบิดอะห์ในศาสนาเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นความชั่วความเลวทั้งหลายก่อนที่ผมจะมาบรรยายเนี่ยมีพี่น้องส่งข้อความมาเขาบอกว่าในเรื่องของการทำบุญบ้านคนตายเนี่ยในทุกค่ำวันศุกร์เนี่ยคือวันพฤหัสกลางคืนเนี่ยเขาหนักใจนะเขาหนักใจเขาบอกว่าคนที่มางานนั้นอ่ะคนที่มากินบุญบ้านคนตายเนี่ยเอารถมาจอดบ้านเขาเขาบอกอาจารย์ช่วยตอบหน่อยได้ไหมถ้าหากว่าเรายอมให้เขาเนี่ยเอารถมาจอดเนี่ยเราจะผิดไหมเพราะเขากลัวกลัวว่าเขาจะไปมีส่วนร่วมใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาถึงไม่อยากให้คนพวกนี้เนี่ยเอารถมาจอดที่บ้านของเขาเขาบอกว่าอาจารย์ตอบให้หายข้องใจหน่อยเดี๋ยวผมพูดนิดหนึ่งอาจได้สมยอมในเรื่องของความผิดอย่าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของความผิดถ้าถามผมว่าถ้าเป็นอาจารย์จะทำยังไงผมจะบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะลาตะอาวะนูอะลัลบิรริวัตตักวาวะตะอาวะนูอะลัลบิรริวัตตักวาพวกท่านทั้งหลายจงสั่งใช้กันในเรื่องของความดีวะลาตะอาวะนูอะลัลอิสมิวัลอุดวานและอย่าได้ช่วยเหลือกันในเรื่องของความชั่วและการเป็นศัตรูซึ่งกันและกันถามว่าการเลี้ยงอาหารบ้านคนตายเป็นบิดอะห์ในศาสนาเนี่ยเรียกว่าความชั่วไหมนบีว่าไงอียะกุมมุฮดะซาติลอุมูรพวกท่านทั้งหลายพึงระวังนะระวังกันให้ดีนะสิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นมาในศาสนาเนี่ยฟะกุลละมุฮดะซาติลบิดอะห์เพราะทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ในศาสนานั้นน่ะมันคือบิดอะห์วะกุลละมุฮดะซาติลบิดอะห์วะกุลละบิดอะตินดอลาลาวะกุลละดอลาติฟินนารและทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ในศาสนาคือบิดอะห์และทุกๆบิดอะห์นั้นนำไปสู่นรกนบีบอกไว้แล้วตั้งแต่ต้นว่ามันคือความชั่วมันคือความชั่วมันคือความเลวดังนั้นเราอย่าได้ไปมีส่วนร่วมอย่าได้ไปยอมให้เขาเอารถมาจอดอย่าได้บางคนเนี่ยเกรงใจผมเคยไปที่หนึ่งเวลาเราไปสอนเขาเนี่ยเราไปบอกว่าฮัจญะห์เลี้ยงอาหารบ้านคนตายเนี่ยมันไม่ถูกอย่างนั้นนะอย่างนี้นะไปบรรยายให้เขาฟังอะไรเรียบร้อยเขาเข้าใจทุกอย่างแต่ในมูเกมของเขานั้นน่ะส่วนใหญ่เขาทำกันหมด เวลาเราไม่ทำอยู่บ้านเดียวเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเขาว่าไง เขาบอกว่าเขาถูกตาหน้าจากสังคม ผมก็นึกว่าถูกตาหน้าว่าเป็นคนที่ยืนหยัดเป็นคนที่สร้างความแตกแยกไม่ใช่ เขาบอกงบเป็นคนตะหนีขี้เหนียวดังนั้นเนี่ยผมอยากจะให้กำลังใจพวกเราทุกคนที่เรียนรู้สุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเข้าใจในเรื่องของบิดอะห์ในศาสนาและเรารังเกียจสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยอย่าได้ไปสมยอมที่จะทำความผิดกับพวกเขาเอาในเบื้องต้นนะครับอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์อามัดต่อนะครับเชิญครับอาจารย์بسم الله الرحمن الرحيم แม่พี่น้องครับวันนี้
พอเวลาเราเริ่มพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันก็ต้องชัดเจนเราจะมาอ้อมแอมอะไรกันไม่ได้แล้วนะผู้คนนี่ทยอยตายเดี๋ยวคนนู้นตายคนนี้ตายเราจะมาใช้สูตรว่าค่อยๆอ้อมอ้อมบางครั้งมันก็อ้อมไม่ใช่ว่าเราไม่อ้อมเลยไม่ใช่มาถึงก็ทุกเรื่องแต่บางครั้งเราก็ต้องชัดเจนเราก็ต้องชัดเจนพี่น้องครับที่อาจารย์กิสมัตได้นำเสนอกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของตัวบทหลักฐานที่เวลามีหลักฐานในเรื่องราวของศาสนาก็จะเริ่มมีปัญหากันละมันอย่างนี้พี่น้องครับเดี๋ยวผมให้สูตรเราไปดูท่านอิหม่ามเอาซะฮีซึ่งเป็นตาบีอีนเขาเตือนนะเขาเตือนคนรุ่นต่อไปยันวันกิยามะห์เนี่ยเพราะคำพูดของเขาจะถูกบันทึกไว้เป็นอาซาร์เขาเรียกว่าเป็นร่องรอยเป็นร่องรอยเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเป็นร่องรอยที่ถูกต้องด้วยนะเขาบอกว่าอะไรกับบีอาซาริมันซาลฟท่านอิหม่ามเอาซะฮีนี่บอกว่าจำเป็นบนพวกท่านนี่ต้องปฏิบัติตามคนในยุคซาลฟการอธิบายในยุคซาลฟนี่ก็คือซอฮาบะห์และตาบีอีนต้องเป็นอันดับแรกก่อนเลยซอฮาบะห์ว่ายังไงต้องไปดูตาบีอีนว่ายังไงต้องไปดูคือให้กลับไปดูคนเหล่านี้ก่อนเสร็จแล้วพูดต่อไปว่าอินรอฟาดะกันนาสเวลาเราเอาเรื่องราวอาซาร์ร่องรอยของบรรดาซอฮาบะห์ที่เข้าใจว่านบีทำอย่างไรพอไปบอกกับเขาแล้วเนี่ยแน่นอนเหลือเกินมนุษย์เนี่ยไม่พอใจหรอกถึงแม้ว่าพวกเขามนุษย์เนี่ยจะปฏิเสธไม่ยอมรับก็ตามเราต้องยอมก็อย่างที่อาจารย์คริสต์มาสบอกแหละเวลาคนจบมานี่จะกลับมาจะมาบอกความจริงเฮ้ยเดี๋ยวเขาไม่ได้ให้เราเป็นอิหม่ามเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาไม่ให้ซะกาตเราเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาไม่ให้อำนาจเราเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาไม่ให้เรายืมโอ้โหสารพัดที่เราจะต้องถูกตอบโต้ถูกต่อต้านแต่ว่าท่านอิหม่ามเอาซะฮีบอกว่าวะอินรอฟะดะกันนาสถึงแม้ว่าผู้คนจะปฏิเสธท่านก็ตามออกห่างจากท่านเลยทิ้งท่านเลยท่านอิหม่ามเอาซะฮีบอกว่าวะอียากะวะอารออิรริจาลวะอียากะบิมะนาอิห์ดิรท่านจงระวังนะท่านจงระวังเกี่ยวกับอารอในภาษาอังกฤษเรียกว่า opinion ทำแรดงั้นแหละได้คำพอจะนึกออก opinion อะไรทัศนะความคิดให้ระวังผู้คนนี่จะใช้ทัศนะความคิดมาเป็นหลักในที่นี้ก็คือทัศนะของผู้รู้ที่ไม่มีหลักฐานจากกุรอานและหะดีษให้ระวังไหมนะให้ระวังว่าอินซักรอฟูฮูละกะบิลกอลถึงแม้ว่าเขาจะตกแต่งคำพูดอย่างสวยหรูพี่น้องเคยอ่านตรรกะบางทีก็เฮ้ยกินกับมันยาวเว้ยตรรกะมันสวยเว้ยเฮ้ยคำพูดมันแจ๋วเว้ยเห็นมั้ยเคยมั้ยตรรกะไงเค้าเรียกตรรกะวิบัติตรรกะแห่งความชิบผมไม่ได้พูดนะนี่ท่านอิหม่ามเอาซะฮีบอกว่าให้ระวังนะมันจะมีการตกแต่งคำพูดจะทำยังไงจะยังไงผมยกตัวอย่างวันนี้ผมก็เล่ามาในรถในกลุ่มซูฟีตริกัตในกลุ่มซูฟีตริกัตเวลาเขาทำนามสอฟัตเขาจะเขียนตารางอะนะเสร็จแล้วมันจะมีเลขภาษาอาหรับผมเคยถามฮัดยีคนหนึ่งคงไม่เอ่ยนามรอฮิมาฮุลลอฮ์เสียชีวิตไปแล้วบอกว่านี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมต้องมีเลขมีอะไรแช่ไปในน้ำฮะเขาบอกมันคือรหัสฮะเราถามว่ารหัสอะไรล่ะคนสมัยก่อนนะเวลามึงโทรศัพท์น่ะมึงกดรหัสด้วยเอ้ยและขนาดมนุษย์นี่จะคุยกันเนี่ยไม่เจอกันเนี่ยไม่เห็นกันเนี่ยยังต้องกดโทรศัพท์ยังต้องใส่รหัสและเราคุยกันเราจะไม่มีรหัสเลยพี่น้องครับดูเขาลากจูนพยายามที่จะเอาอะไรเอาอารอไงอารอนี่สมองนี่ส
สมองตักกะมาว่างั้นงั้นแต่ถามว่ามีหลักฐานจากกุรอานหะดีษไหมไม่มีพี่น้องครับขนาดมีกูยังไม่เชื่อเลยพี่น้องว่ามีไหมอ้าวเดี๋ยวเจอกันพี่น้องครับเดี๋ยวผมบอกก่อนหลักฐานเนี่ยมันจะมีดลีลุนอักลีกับดลีลุนนักลีดลีลุนอักลีคืออะไรหลักฐานทางสมองกับดลีลุนนักลีก็คือหลักฐานที่มีการถ่ายทอดด้วยมามีหลักฐานมีสายรายงานมีการเงินเขาเรียกนักลีแต่พี่น้องเชื่อไหมว่าวันนี้ถึงแม้เรามีหลักฐานที่ชัดเจนเขาก็ไม่เอาเอาเราไปดูเรื่องอะไรเอาไปดูอัลลอฮ์มีมือไหมมีหรือไม่มีโอ้โหเด็ดโดนกล่าวหาเป็นกาเฟสนะเอาละพี่น้องใจเย็นๆมีกี่มือไม่รู้อ้าวมีมือมีกี่มือผมบอกสองมืออ่ะพี่น้องเอ้ยกูจูวันนี้เพี้ยนไม่ได้เพี้ยนนะผมถึงบอกว่าวันนี้ต้องฟังศาสนาโอ้ผมบอกว่าอัลลอฮ์มีสองมือไม่ได้มีมือเดียวที่บอกมีสองมือเอามีหลักฐานไหมเอาเราไปดูพี่น้องครับไปดูนะอัลลอฮ์บอกว่าในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่94อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าบัลยะดาฮูมับซูตตานในซูเราะห์อัลมาอิดะห์นะอายะห์ที่64พี่น้องมีกุรอานแปลไทยเปิดเลยเอาให้เวลาใครที่ดูทางบ้านเปิดเลยเป็นหลักฐานครูจูมพูดยังไงมั่วเราเปิดเลยอัลมาอิดะห์อายะห์ที่64อัลลอฮ์บอกบัลยะดาฮูมับซูตตานบั้นแปลว่าบัดภาษาอังกฤษ BUT แต่บั้นบาลามบาสัตตะฟัตฮะลามสุกุลบั้นแปลว่าบัดภาษาอังกฤษคือแต่อัลลอฮ์บอกแปลว่าสองมือของอัลลอฮ์นั้นถูกแผ่ออกอ้าวในกุรอานไปดูสิกุรอานแปลไทยก็ได้อัลลอฮ์บอกสองมือแปลว่าสองมือของอัลลอฮ์นั้นถูกแผ่ออกก่อนที่อัลลอฮ์จะพูดนี้อายะห์นี้มันมีอะไรเอาเราตามล่าหาความจริงอย่างนี้วะกอละติลยะฮูดุยะดุลลอฮิมักลูลันอัลลอฮ์บอกก่อนเลยเล่าให้ฟังนะนี่ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อัลลอฮ์บอกพวกยิวเนี่ยนะมันกล่าวว่ามือของอัลลอฮ์เนี่ยมักลูละถูกพันธนาการถูกล่ำโซ่พวกยิวมันกล่าวหาก่อนที่อัลลอฮ์จะบอกว่าสองมือของอัลลอฮ์เป็นอิสระถูกแผ่ออกเนื่องจากอัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าก็ละติลยะฮูดูยะดุลลอฮิมักลูละอัลลอฮ์เล่าว่าพวกยิวเนี่ยมันกล่าวหาว่าอัลลอฮ์น่ะสองมือของอัลลอฮ์นั้นถูกมักลูละถูกพันธนาการถูกล่ำโซ่อัลลอฮ์บอกว่าไงกุลลัตไอดีฮิมวะลุอินูมากอลูบัลยะดาฮูมับซูตตานอัลลอฮ์บอกว่าไงอัลลอฮ์บอกว่ามือของพวกแกนั่นแหละที่จะถูกพันธนาการไม่ใช่มือของฉันและอัลลอฮ์บอกไอ้พวกเนี้ยมันถูกสาปแช่งในสิ่งที่มันมากล่าวหาฉันทั้งที่มือของฉันนั้นฉันไม่ได้โดนพันธนาการนี่อยู่ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่64อายะห์ที่64พี่น้องครับสองมือมือก็คือมืออ่ะในกุรอานบอกมือใช่ไหมเราไปดูก่อนนะว่าในอัลฮะดีษมีไหมเกี่ยวกับเรื่องมือของอัลลอฮ์เราไปดูอ่ะมีรายงานจากท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลกอลอัลลอฮุอัซซะวะจัลเป็นหะดีษเขาเรียกกุดซีที่อัลลอฮ์กล่าวนบีบอกว่าอัลลอฮ์กล่าวอย่างนั้นเอาฟังกันให้ดีนะจะได้ประโยชน์และนบีบอกอัมฟิกอุมฟิกอะลัยท่านจงบริจาคและฉันจะให้กับท่านอย่างสุดๆพี่น้องฟังไว้นะเวลาคนที่ขี้เหนียวไม่อยากจะบริจาคอะไรนะให้ฟังกันไว้
นบีบอกนบีบอกว่าอัมฟิกอุมฟิกอะไรกะถ้าท่านบริจาคเดี๋ยวท่านจัดให้อย่างเยอะเลยเสร็จแล้วนบีต่อนบีบอกว่าอัลลอฮ์กล่าวต่อไปว่าวะกอละยะดุลลอฮิมันอะลาตะกีดูฮานะฟะกอสหาอุลไลลวันสหาอุลไลลวันนะฮาร์เสร็จแล้วนบีกล่าวว่าหมายถึงบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้กล่าวนะเขาเรียกเป็นฮะดีษกุดซีบอกว่าอัลลอฮ์ได้พูดว่ามือของอัลลอฮ์นั้นจะเต็มไปด้วยสิ่งที่ความดีไปจะมีแต่การให้สำหรับณที่มือของอัลลอฮ์เนี่ยเอาอย่างนี้ใครที่บริจาคเดี๋ยวฉันจัดให้ตอบแทนคืนอย่างเยอะเลยเพราะมือของฉันเนี่ยมันเต็มด้วยความดีเป็นด้วยสิ่งที่จะให้กับมนุษย์โดยไม่มีวันแบบไม่มีวันลดหย่อนไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันกลางคืนเดี๋ยวฉันจะคืนให้อย่างจังเลยว่ากันง่ายๆในหะดีษนี้พี่น้องครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีต้องสงสัยอะไรไหมไม่ต้องพี่น้องใช่ไหมพวกกลุ่มบิดอะห์ในความเชื่อน่ะเฮ้ยแปรมือไม่ได้นะถ้าแปรมือเนี่ยคืออะไรมือไปเหมือนมนุษย์พี่น้องรู้ไหมพวกบิดอะห์บางกลุ่มกล่าวหาพวกเราเป็นกาเฟรนะที่เชื่ออย่างนี้มือจะแปรไม่ได้ต้องแปรว่าอะไรพี่น้องครับเขาบอกว่าต้องแปรว่าเนี่ยมาหรือกุดรอจะมาแปรมือไม่ได้ต้องแปรคำว่าเนี่ยมามันเป็นความโปรดปรานมันเป็นความสามารถของอัลลอฮ์อย่าดุลลอก็คือความสามารถของอัลลอฮ์อำนาจของอัลลอฮ์ฮะพี่น้องครับน่าแปลกใจอย่าดุลเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษแฮนไม่ว่าอะไรฮะมือใช่ไหมในพี่น้องครับในภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอัลกุรอานเวลาเขาแปลภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็ใช้คำว่าแฮนถ้าเป็นหน้าเขาก็ใช้คำว่าเฟซเขาก็แปลอย่างนี้แต่พวกนี้ไม่ได้ทั้งที่กุรอานบอกว่าอัลลอฮ์มีกี่มือสองมือเอ้ยแปลมือไม่ได้นะแปลมือเนี่ยเป็นมุยัสซิมะเป็นไปให้คุณลักษณะของอัลลอฮ์มีตัวตนเหมือนมนุษย์แล้วใครเขาไปให้อย่างนั้นน่ะพี่น้องครับอิจมาอุสซะลัฟชาวซะลัฟนี่นะจะมีมติเป็นเอกฉันท์เลยแปลตามตัวมือคือมือพูดไปเลยมือเพราะนบีบอกมือเวลาอธิบายให้กับซอฮาบะห์มือของอัลลอฮ์อย่างนั้นอธิบายแต่ชาวซะลัฟจะไม่ตีความมือยังไงมันเป็นแบบไหนแล้วมันจะอย่างไรไม่ต้องมาถามไลซะกะมิสลิฮิชัยอุนเพราะอัลลอฮ์บอกว่าในดุนยาเนี่ยไม่มีอะไรมาเสมอเหมือนอัลลอฮ์แต่นบีเวลาบอกมือของอัลลอฮ์ก็คือมือของอัลลอฮ์มันยากตรงไหนผมนึงบอกขนาดกุรอานหะดีษที่บอกมือมันยังบอกว่าจะมาแปลมือเลยนะแล้วนับภาษาอะไรกับที่เขามีหะดีษไอ้เมาดัวมั่งหะดีษเกหะดีษดออีฟเขาจะไม่เอาขนาดซอฮีฮ์อิหม่ามบุคอรีกูก็ไม่เอาให้ทำไงอ่ะไปดูอัลลอฮ์มีหน้ามั้ยมีไหมมีไม่มีเฮ้ยแปลหน้านี่กาเฟตกูก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วแปลหน้าไม่ได้กาเฟตอัลลอฮ์มีหน้าก็เหมือนมนุษย์สิถ้ามันคิดอย่างนั้นมันนั่นแหละมุยัสซิมะเป็นผู้ที่ให้คุณลักษณะของอัลลอฮ์ไม่ใช่เราเพราะมันบอกว่าถ้าเราพูดอย่างนี้ก็เป็นเหมือนกับเราไปให้คุณลักษณะหน้าตามีหน้าถ้ามีหน้าเหมือนมนุษย์เพราะมนุษย์มีหน้าถ้าไปบอกว่าอัลลอฮ์มีหน้าอัลลอฮ์เหมือนมนุษย์งั้นกาเฟตดูเขาหุกลมพี่น้องดูนะพี่น้องดูนะไปจับโกหกไปจับโกหกพวกนี้ไปดูในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าวะยับกอวะจะฮูร็อบบิกะดุลญะลาลิวัลอิกรอมในซูเราะห์อัรเราะห์มานอายะห์ที่27ในซูเราะห์อัรเราะห์มานอายะห์ที่27อัลลอฮ์บอกว่ายับกอวะจะฮูร็อบบิกะดุลญะลาลิวัลอิกรอมหน้าหรือพระพักของอัลลอฮ์นั้นจะยังคงอยู่อยู่ดีๆอัลลอฮ์มาบอกว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงอะไรผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงโปรดปรานบอกว่า
ในวันนั้นเนี่ยหน้าของอัลลอฮ์จะคงอยู่แต่เพียงผู้เดียวหน้าของอัลลอฮ์ไอ้พวกนี้บอกแปลไม่ได้วัจฮุนนี่แปลไม่ได้ต้องแปลว่าผลบุญเฮ้ยเฮ้ยถ้าเราไปดูนะถ้าวัจฮุนแปลว่าหน้าไม่ได้และแปลว่าผลบุญนะนะคุณคิดใหม่เลยเพราะไปดูอายะก่อนสำนวนก่อนหน้านี้ก่อนอายะก่อนหน้านี้ที่บอกที่อัลลอฮ์บอกว่าหน้าของอัลลอฮ์จะยังคงอยู่มันคือซูเราะห์อัรเราะห์มานอายะห์ที่27พอย้อนไป26ก่อนหน้าอายะห์นึงเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่ากุลลุมันอะลัยฮาฟานอัลลอฮ์เล่าไว้ถึงวันกิยามะห์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในวันนั้นน่ะวันกิยามะห์น่ะฟานมันจะพังพินาศหมดเลยนะพี่น้องนะหมดเลยนะแม้กระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างมาลายกาอะไรจะอะไรจะลบไม่มีเลยนะจะเหลือไว้วัจญาหุนก็คือพระพักของอัลลอฮ์จะเหลือแต่เพียงผู้เดียวแล้วถ้าแปลหน้าไม่ได้ไปแปลว่าผลบุญโอ้วันกิยามะห์ผลบุญของอัลลอฮ์จะเหลือเฮ้ยไปแล้วนะรั่วแล้วนะเพราะอะไรรู้ป่ะเขาถึงบอกว่าวัจฮุนแปลไม่ได้เขาบอกอย่างนี้พี่น้องครับเวลาเราอธิบายหะดีษอะไรก็แล้วแต่พวกนี้จะมีปัญหาขึ้นมาทันทีเลยอธิบายหะดีษเกี่ยวกับเรื่องวัจฮุนหน้าของอัลลอฮ์มีปัญหาขึ้นมาทันทีเนื่องจากอะไรรู้ป่ะอ้าวอย่างเช่นมีรายงานจากท่านซะอ์ดบินอบีวักกอสซะบินอบีวักกอสหะดีษมุตตะฟักุนอะลัยนะบุคอรีมุสลิมนะพี่น้องนะไปดูนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวให้กับท่านซะบินอบีวะกอสอินนะกะลันตุมฟิกะนะฟะกะตันตับตะกีบิฮาวะจฮุลลอฮอิลลาอุจิรตะอะลัยฮานบีบอกว่าไงอับปังว่าน่าจะได้เป็นฮุกกลมหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ชินตรงนี้นบีบอกว่าการบริจาคจะถือว่ายังไม่บริจาคหรอกถ้าท่านไม่มอบหมายว่าท่านจะได้พบหน้าของอัลลอฮ์ยังไม่ใช่บริจาคท่านจะได้รับการตอบแทนบนการบริจาคในที่นี้นักมุฮัดดิซีนนักอธิบายหะดีษบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคให้ครอบครัวก็เข้าอยู่ด้วยเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปบริจาคให้คนจนอย่างเดียวนี่เจ้าบ่าวป้ายแดงฮัสบุลลอฮ์เวลาให้ตังเมียนะให้เนียดเพื่อจะได้เห็นพระพักของอัลลอฮ์นั่นเวลาจะบริจาคไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้เอ้ยคนจนก็เอ้ยอันนี้เนียดลิลลาห์แต่เวลาให้เมียให้ปกติให้ลูกให้ปกติพี่น้องครับเวลาจะบริจาคถ้ายังไม่นึกถึงอัลลอฮ์อดเลยนะอดผลบุญตรงนี้เลยนะจะให้เมียไปซื้อกับข้าวร้อนเวลาจะให้อะไรเนี่ยนะเนียดเลยนะจะได้การตอบแทนจากอัลลอฮ์จะได้เห็นพระพักของอัลลอฮ์พี่น้องครับเวลาเราแปลอย่างนี้พวกอาลุนบิดาบอกเอ้ยแปลพระพักไม่ได้มีหน้าอีกแล้วปัญหาวนมาใหม่แล้วมีหน้าได้ไงมีหน้าก็เหมือนมนุษย์สิเขาบอกต้องหวังในผลบุญก็คือในผลบุญเอาละถ้าวัจฮุนแปลว่าผลบุญแล้ววันกิยามะห์ที่อัลลอฮ์บอกทุกอย่างจะพินาศหมดจะเหลือแต่หน้าหรือผลบุญเหลือแต่หน้าหรือผลบุญต้องหน้าแล้วสิอ่ะถึงไม่ไปผลบุญล่ะเข้าใจยังพี่น้องครับเวลาเราแปลหะดีษเกี่ยวกับเรื่องหน้าของอัลลอฮ์นี่จะมีปัญหาเลยพวกนี้ไม่ได้ต้องแปลว่าผลบุญเข้าใจมันย้อนแย้งกันเองมันย้อนแย้งกันเองฉะนั้นเวลาตรงนี้เราได้ข้อคิดอะไรว่าวันนี้ขนาดมีหะดีษหะดีษนี่มุตตะฟักุนอะไรนะบุคอรีมุสลิมเวลาเราบอกว่าเพื่อที่จะได้เห็นพระพักของอัลลอฮ์การบริจาคนี่จะถ้ายังไม่ได้คิดอย่างนี้นะอดเลยนะแต่ถ้ามีการตั้งใจเวลาจะให้นะปะก็กับครอบครัวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับคนจนก็ด้วยแหละแต่ครอบครัวก็เข้าลูกหลานเข้าหมดเวลาเราให้เนี่ยให้เนียดเพื่อพบกับอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์จะตอบแทนท่านเห็นไหม
ม่ได้แปลว่าผลบุญเวลาเราแปลผลบุญโอ้โหโตคูพดินกล่าวหาว่าพวกเราเป็นกาเฟตอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเฮ้ยหนักขนาดนั้นเถอะแต่ชาวสลับนะพี่น้องครับซอฮาบะตาบีอีนตาบีตาบีอีนเขาจะไม่ตีความว่าหน้าแบบไหนมีจมูกนะมีตาเหรอมีไอ้นั่นเหรอไอ้นั่นเหรอเขาไม่มาตีความเขาไม่ถามว่าแล้วมันหน้าอย่างไรอะไรอย่างไรไม่ต้องไม่ต้องแต่นบีบอกหน้าก็คือหน้าก็แค่นั้นเองพี่น้องครับนี่เป็นเรื่องอะกีดะห์นะนี่เป็นเรื่องอะกีดะห์ใหญ่หลวงนี่ผมพูดถึงความเชื่อเราจะไม่ตรงกันเลยสังคมเดียวกันอยู่ในหมู่เกมเดียวกันแต่เราเชื่อไม่ตรงกันแล้วจะทำกันยังไงจะทำกันยังไงไม่ตรงกันจะทำกันยังไงโต๊ะครูคนนั้นสอนอย่างจบมานู่นสอนอย่างถามจริงๆนบีมาสอนซุนนะหรือมาสอนบิดาอ้าวแล้วทำไมบิดามันเยอะแปลกนะยกตัวอย่างอีกตามมัสยิดพี่น้องสังเกตไหมสมัยก่อนยีรอนเนี่ยไปสุราบ่อยสมัยก่อนอิหมัมเนี่ยเวลาเขาให้สลามเสร็จอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ละหมาดนะรออ่านดุ๊บๆๆๆอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ดุ๊บๆๆอ่ะผมไม่ได้พูดประเด็นนี้แต่ผมรู้ว่าเขาอ่านอะไรอันนี้ไม่ใช่ประเด็นที่มาคุยอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์นบีน่ะสอนอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์แต่เขาอัสตักฟิรุลลอฮ์นะดีมอัลลซีลาอิลาฮะอิลลัลฮุวัลฮัยยุลกอยยูมวะตูบิลัยอัสตักฟิรุลใช่ป่ะเขาจะอ่านอย่างเงี้ย3ครั้งเอาละยังไม่พูดประเด็นนี้จำได้ไหมอัลลอฮุมมันตัสสลามเคยได้อ่านไหมว่ามินกัสสลามวะอิลัยกะยูดุสสลามอะฮัยนารับบานาบิสสลามวะอัดฮินนัลญันนะตะดารัสสลามตะบารอกตะรับบานาวะตะอาลายาซัลญะลาลิวัลอิกรอมใช่มั้ยที่อ่านกันที่มัสยิดอ่ะถูกมั้ยอ้าวใครที่เคยอ่านไว้เนี่ยจำไว้นะพี่น้องนะแล้วจริงๆก็อ่านไงกันจริงๆก็อ่านไงพี่น้องครับมีรายงานจากท่านหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาหะดีษนี้ซอฮีฮ์มุสลิมเลยนะบอกนบีเนี่ยนะสอนให้กับเราบรรดาซอฮาบะห์เวลาละหมาดเสร็จหลังจากให้สลามให้อ่านอัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะยาดัลญะลาลิวัลอิกรอมแค่นี้หะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมพี่น้องครับถามว่าที่นบีพูดอย่างนี้มั่นใจไหมเฮ้ยอาสั้นถามหน่อยว่านบีเนี่ยมีรายงานเนี่ยว่านบีน่ะอัลลอฮุอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะยาดัลญะลาลิวัลอิกรอมเนี่ยทัวร์ไม่มั่นใจมั้ยมั่นใจมั่นใจแล้วทำไมเติมทำไมบางคนบอกอักก็เติมไปว่าอิลัยกะยะอูดุสสลามว่าไฮอักว่าอะไรฟะไฮนาร็อบบะนาบิสสลามวะอะดคินนันญันนะตะดารัสสลามตะบารอกตะยาร็อบบะนาวะตะอาลายาซัลญะลาลิวัลอิกรอมไปเติมให้ยาวยืดเลยพี่น้องครับสำนวนเนี่ยนะจำไว้นะเดี๋ยวผมจะสอนให้อัลลอฮุมอันตัสสลามวะมินกัสสลามอาหรับบางกลุ่มจะเติมคำว่าวะอิไลกะยะอูดุสสลามแค่นั้นนะเสร็จแล้วตะบารอกตะยาดันยาลาหรือว่าอิกรอมเขาจะเติมมาอีกหน่อยเดียวแต่บ้านเราเติมอะไฮนาวะเดคินยันนะตะดารอสสลามตะมาโอ้โหเติมอย่างยาวเลยแต่อาหรับบางกลุ่มเนี่ยเขาเติมแค่อัลลอฮุอันตัสสลามวะมินกัสสลามวะอิไลกะยะอูดุสสลามตะบารอกตะยาดันยาลาลอิกรอมพี่น้องครับถามว่าถ้าอย่างนี้มีรายงานไหมมีอ้าวโอเคอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอัลไบฮะกีว่านบีเนี่ยเวลาละหมาดเสร็จอ่านอัลลอฮุมอันตัสสลามวะมินกัสสลามวะอิไลกะยะอูดุสสลามตะบารอกตะยาดัลญะลาลวัลอิกรอมอันเนี้ยมีบันทึกในท่านอิหม่ามอัลไบฮะกีแต่พี่น้องครับนักมุฮัดดิซีนเขาไปตรวจสอบแล้วมันมีคนที่ชื่อวะลิดบินมุสลิมรายงานหะดีษใช้ไม่ได้เป็นหะดีษดออีฟ
แต่ของมุสลิมอิหม่ามมุสลิมนี่ชัวร์มั้ยชัวร์มั้ยชัวร์ก็คืออัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาดัลญะลาลวัลอิกรอมซอฮีหมุสลิมเอาไม่เอาเอ้คณะใหม่แล้วไปดูที่เขาอ่านกันนะที่เธอมานะอะฮัยนาร็อบบะนาบิสสลามวะอะดคิลญันนะตะดารัสสลามตะบารักตะร็อบบะนาวะตะอาลัยยาซัลญะลาลวัลอิกรอมพี่น้องครับมีการบันทึกหะดีษโดยอบูละเอห์บินอัสซะบิดาวดาวไงเคลียร์มั้ยเนี่ยรู้จักมั้ยอบูละเอห์บินอัสซะบิดาวอ่ะฮะไปรู้เลยนะว่าใครละอบูละเอห์บินอัสซะบิดาวเดากันง่ายเลยมันดีถ้าดีไม่ตอบอาจารย์ตอบไปเลยอ่ะมันก็ดีนะอะฮัยนาร็อบบะนาบิสสลามวะอะดคิลนันญันนะตะดารัสสลามเช็คบินบาสบอกลาอัสลละฮูไม่ได้มีที่มาที่ไปเลยที่อ่านกันไม่ได้มีที่มาที่ไปเอาละถามหน่อยแล้วอ่านกันเป็นตูเป็นตาเวลาใครไม่อ่านโอ้ยพวกนี้คณะใหม่ทำไมเรามาอ่านทั้งสั้นอ่านทั้งต้องอ่านยาวๆมันไม่มีที่มาที่ไปพี่น้องครับแล้วถามวันนี้คิดจะเลิกอะไรกันนะไม่บอกให้ตายก็ไม่เลิกผมนึกบอกว่าอิดาลัมตัสตะฮิฟัสนะมาชิตะถ้าไม่อายนะเชิญเลยนะอยากจะอ่านได้ก็เชิญผมอยากจะเสนอแนะถ้าอยากจะเติมตะบารกตะยาดัลญะลาลิวัลอิกรอมนะอัตฮิยาใส่ไปด้วยไม่ดีอัตฮิยาอ่านในละหมาดดีไหมดีไหมอะฮัยนาร็อบบะนาบิสสลามวะอะดคิลนันญันนะตะดารัสสลามตะบารักตะร็อบบะนาวะตะอาลัยยาซัลญะลาลวัลอิกรอมวัจญะตุวัจฮิยะลิลละซีฟะตะรัสสะมาวาตเอาไปเลยถ้าไม่อายก็เชิญเอาไปด้วยแถมเข้าไปของดีทั้งนั้นแหละวันนี้พี่น้องครับอิบาดะห์เค้าเรียกว่าอิบาดะห์เตากีฟียะห์มันต้องหยุดจบที่หลักฐานเข้าใจยังตายคนนู้นว่าอย่างนั้นคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นก็นี่ท่านอิหม่ามอัลซาอีบอกให้ระวังนะอารอเนี่ยนี่ๆๆสมองแล้ววันนี้คิดจะเลิกอะไรกันไหมแล้วถามหน่อยยกมือป่ะพี่น้องมาให้ยกมือป่ะให้อ่านต้นนี้ยกมือป่ะลองทวนนี่ทบทวนนี่เวลาไปละหมาดอ่ะเขาไม่ยกนะถ้าเขาอ่านต้นนี้เขาจะไม่ยกมือนะอะไรนะอัลลอฮุมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามวะอิลัยกะยะอูดุสสลามอะฮัยนาดาอะร็อบบะนาบิสสลามเขาไม่ยกมืออ่ะทำไมไม่ยกอ่ะทำไมไม่ยกเอาถามหน่อยว่าทำไมไม่ยกล่ะที่เวลาเราอ่านดูอาอะไรไม่ยกมือไอ้พวกนี้ไม่ยอมยกมืออ่ะแล้วทำไมนี่ดูอาทำไมไม่ยกท่านก็จะบอกผมว่าก็นบีไม่ยกก็นั่นนะซีก็นั่นนะซีนบีไม่ได้ยกเข้าใจนะไว้ผมจะพูดในเรื่องดูอาในเพจต่อไปในวันต่อไปในอาทิตย์หน้าจะพูดถึงเรื่องดูอาว่าเนี่ยอย่างนี้อัลลอฮ์มันตัสลามบะมินกัสลามเนี่ยว่าอิไลกะยะอูดุสลามที่อ่านเขาไม่ได้ยกมือเพราะอะไรนบีไม่ได้ยกอ๋อทีนี้เอาหลักฐานนบีไม่ได้ยกแต่เวลาบางเรื่องเราไม่ยกโอ้ยพวกนี้มันไม่ยกมือมันโอ้ยมือมันหนักเป็นตันไงกูไม่หนักหรอกเป็นตันผมจะบอกให้อย่ามาพูดอย่างนี้คุณกำลังว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคุณกำลังประณามมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามือหนักเป็นตันไงยกไม่ได้นี่ไงตะบัดตัวนะตะบัดตัวซะเดี๋ยวนี้แต่ถ้าอยากจะทำอิซาลัมตัสตะฮิฟัสนะมาชิตะเมื่อไม่อายนะพี่น้องครับคนที่ทันบรรดานบีเนี่ยสำนวนว่าไงอินนามิมาอัดรกันนาสุมินกะลามินดุบูวะติลอูลาอิซาลัมตัสตะฮิฟัสนะมาชิตะอิมามบุคอรีบันทึกนบีเนี่ยความหมายก็คือนบีเนี่ยทุกยุคทุกสมัยคนที่อยู่ในยุคนั้นจะได้ยินแรกเลยที่ไม่มีการถูกไม่มีการทิ้งเลยไม่อ่านทำไหมนะทุกยุคไม่ว่านบียุคไหนที่ประกาศศาสนาจะมีคำพูดนี้ว่าถ้าไม่อายนะเชิญทำไมอ่ะผมมีทั้งกุรอานมีทั้งหะดีษไม่เอาน่าแปลกนะแต่ไปเอาเรื่องอะไร
เรื่องโตวลีคุยกับหมาโอ้โหแชร์กันโอ้โหโตวลีคุยกับหมาเคยดูเปล่าอัลลอฮ์กูอ่านแล้วน้ำตาจะร่วงทำไมล่ะอัลลอฮ์โตวลีเป็นโตวลีเนี่ยจังนะเจอหมาด่าแล้วเถื่อก็เป็นตุเป็นตะแช่โตวลีไอ้วลียุ่นล่อนอะแม่เดินเดินไปเจอหมาไอ้หมาสกปรกเท่านั้นเองหมาสวนเลยหมาพูดได้อัลลอฮ์ให้หมาพูดได้มึงเชื่อแต่เวลาเอากุรอานหะดีษมาไม่เชื่อหน้าแปลกหมาด่าโตวลีอัลลอฮ์เอ๊ะแล้วอีกเรื่องเนี่ยเชื่อกันจังที่อิหม่ามฮานาฟีอิหม่ามฮานาฟีโอ้กำลังอาบมีผู้หญิงคนหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งสวยแล้วก็มีผู้ชายหลงรักแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่เล่นด้วยแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็ออกนอกเมืองอิรักไปทำธุระในถ้ำในถ้ำเขามีธุระแล้วไปทำในถ้ำไอ้ผู้ชายคนนี้ตามไป เสร็จแล้วตามไปปุ๊บปั๊มผู้หญิงเสียงผู้หญิงอ่ะได้ยินมาถึงอิหม่ามฮานาฟีที่อยู่ในเมืองอัลลอฮ์ช่วยด้วยอิหม่ามฮานาฟีอิหม่ามฮานาฟีกำลังอิหม่ามฮานาฟีกำลังอาบน้ำละหมาดอยู่ได้ยินเสียงผู้หญิงอยู่ในเมืองนะอยู่ในเมืองนะกำลังอาบน้ำละหมาดนะแล้วทำอยู่นอกเมืองนะพอได้ยินปุ๊บถอดเกี้ยว่างออกนอกเมืองเข้าไปในถ้ำไปโดนหัวไอ้นั่นตายอัลลอฮ์แช่ของฮารามนั่นน่ะทำไมเชื่อเรื่องแบบนี้น่าแปลกนะแต่เวลาผมบอกว่าอัลลอฮ์บอกมีสองมือเอ้ยสองมือมันมนุษย์เนี่ยก็อัลลอฮ์บอกเนี่ยผมทำไงน่าแปลกใจไหมล่ะพี่น้องอัลลอฮ์บอกบัลยาดาฮุมัฟซูตตานแต่ว่าสองมือของอัลลอฮ์นั้นถูกแผ่ออกเอ้ยมือได้ยังไงก็นี่ขนาดกุรอานบอกยังไม่ฟังเลยฉะนั้นพี่น้องครับหลายสิ่งหลายอย่างเวลาเราบอกไม่ฟังไม่เอาอืมยืนห่างอย่างยืนกันอยู่นั่นแหละห่างละหมาดยืนห่างแต่เวลานั้นหัวรวมถ้ากลัวไม่ต้องไปจำไว้เลยถ้ากลัวไม่ต้องไปละหมาดฉันกลัวเหลือเกินเพราะฉันนี่เป็นโรคเพราะติดโรคง่ายเป็นภูมิแพ้อะไรแต่ไรเอาว่าไปไม่ต้องนั่นอนุญาตให้ไปอนุญาตให้ไม่ต้องไปละหมาดอยู่บ้านเพราะมีอุปสรรคมีอุทธรแต่ถ้าไม่กลัวอย่าไปยืนห่างกันนะผมบอกกันนะไปยืนห่างกันเนี่ยไปละหมาดยืนห่างเนี่ยสูตรใครพี่น้องครับผมจะบอกให้เลยนี่อย่าว่าแต่ในบ้านเราที่เถียงกันเลยในอาหรับในทวิตเตอร์น่ะด่ากันเละเลยนะเป็นผู้รู้แบบไหนว่าให้ยืนห่างทำไมนบีไม่มีซอฮาบะห์ไม่มีเขาใส่กันเละเลยจะให้ผมจะบอกให้เขาไม่สนนะว่าจะเป็นกีบงกีบาสอุลามะใครจะมาอะไรอ่ะอุลามะเขาก็มีหลากหลายเขาก็มีเยอะแต่เขาไม่ได้ดังไม่ได้แบบอะไรแบบเป็นมีชื่อเสียงเขาก็ออกมาใส่ยับเลยว่าไอการตาบาอุดน่ะไอการตาบาอุดเวลายืนห่างมันเลอะเทอะแล้วบ้านเราแล้วบ้านเราอะไรยืนห่างเนี่ยละหมาดญะนาซะห์ยืนชิดละหมาดวันศุกร์ยืนห่างเฮ้ยไม่อายเหรอเดี๋ยวเจอละหมาดญะนาซะห์หลังวันศุกร์ด้วยคนก็ไปละหมาดศุกร์กันยืนห่างพอเวลายกมายัดมายืนชิดก็ตอบกันร้องไห้ล่ะฮะขอเธอสมองอัลลอฮฺสุบฮานตะลาให้เรามานะคิดวันนี้ผมไม่เข้าใจอ่ะพี่น้องครับทำไมอ่ะยิ่งเป็นครูบาอาจารย์ไม่ละอายเหรอถามหน่อยหะดีษที่ผมสอนเขาไม่รู้อ่ะรู้ไหมรู้ทำไมไม่กล้าสอนทำไมไม่กล้าบอกว่าเขาพูดถูกนะเขาไม่ใช่อย่างที่พวกท่านกล่าวหานะแต่นี่อะไรรู้ไม่พูดเฉยเออเขาเรียกอาจารย์อ้อมแอมรู้จักอาจารย์น้อมแอมไหมอาจารย์มันยังไงกันล่ะเนี่ยผมถึงบอกว่าทำไมผมถึงถอยมาอยู่จุดนี้ด้วยสมัยก่อนเวลาผมคือผมเนี่ยเรียนศาสนาเวลาผมมีปัญหากับพวกคณะใหม่เนี่ย
ไอ้เราก็เดือดไหมล่ะเถียงสู้มันไม่ได้มันบอกว่าเฮ้ยไม่มีหรอกไม่มีเขาไม่มีทำหรอกอย่างเงี้ยไม่ต้องมาเดือดปุ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 ดมันอะไรกันเว้ยกูนี่เรียนศาสนานะเว้ยอะไรเว้ยเราเรียนศาสนามาโดยตรงพอไปเจอครูบาอาจารย์จันไอ้พวกคณะใหม่มันบอกว่าเรื่องนั้นน่ะทำไม่ได้หาหลักฐานมาหน่อยได้ที่เราทำอาจารย์มีไหมนบีทำมีไหมโซฮงซอฮาบะมีทำไหมที่เราทำกันเนี่ยอย่าไปฟังมันเนี่ยหลักฐานอย่าไปฟังมันเฮ้ยนี่คือหลักฐานเลยอย่าไปฟังมันน่ะของดีทำไปเถอะนี่แหละคือหลักฐานนะพี่น้องครับผมมีสมองนะถ้าตอบอย่างนี้ผมไม่เอาถูกป่ะถ้าตอบอย่างนี้ว่าของดีทั้งนั้นของดีทั้งนั้นถ้าของดีนบีต้องทำถ้าของดีซอฮาบะต้องทำไม่ใช่ว่าเฮ้ยมาไว้ของดีทำไปทำไปทำไปมีหะดีษชัดๆก็ไม่เอาแล้วเถียงมันตุเป็นตะขอเลยนะพี่น้องครับวันนี้ต้องออกมาเรียกร้องแล้ววันนี้ต้องออกมาเรียกร้องแล้วพี่น้องก็ต้องช่วยกันด้วยเพราะวันนี้สื่อไปถึงทุกหยอกย่าแล้วนอนในบ้านไม่ต้องออกไปไหนเลยเห็นไหมตังก็ไม่ได้เสียอะไรแค่เปิดมาดูแล้วพี่น้องช่วยแชร์ด้วยช่วยแชร์ช่วยแชร์ช่วยแชร์ด้วยช่วยแชร์ด้วยนี่คือเรื่องจริงวันนี้ไม่อ้อมแอมไม่เอาแล้วอ้อมแอมเราต้องพูดกันดีๆอย่าไปพูดนรกอย่าไปอะไรเห็นไหมเนี่ยพี่น้องครับที่ผมยกมาเนี่ยยังไงก็คงจะให้พี่น้องนะเดี๋ยวได้ติดตามเดี๋ยวผมคงจะโยนประเด็นนี้ต่อให้อาจารย์กิสมัตเผื่อจะมีอะไรเสริมเติมเชิญครับอาจารย์ครับ ครับพี่น้องเราทุกคนเนี่ยไม่รู้นะครับว่าเราจะอยู่กันจนถึงวันไหนวินาทีใดถ้าวันนี้เรายังคุมเครืออยู่ในเรื่องของหลักการของศาสนาเนี่ยและเรายังทำตัวเฉยไม่สนอกสนใจในเรื่องศาสนาและถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เอาเรากลับไปแล้วเรากลับไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยเราจะอ้างอะไรเรากลับมาแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วดังนั้นวันนี้หันกลับมาศึกษานะครับกลับมาศึกษาหลักการของศาสนาอิสลามมาดูว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอย่างไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอย่างไรเพราะในสังคมของเราเนี่ยเวลาที่มีคนที่ออกมาพูดความจริงเนี่ยแน่นอนเหลือเกินว่ามันต้องมีคนค้านแม้ว่าจะเอาหะดีษซอฮีหมายืนยันอยู่ตรงหน้าเหมือนที่อาจารย์อามัดพูดเนี่ยยังกลุ่มอาชัยรอเนี่ยที่บอกว่าแปลว่ามือไม่ได้ต้องแปลว่าอำนาจแปลว่าใบหน้าไม่ได้แปลไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะเหมือนกับมนุษย์บางครั้งเนี่ยเราคิดมากกันไปเองหรือเปล่าว่าถ้าหากว่าไปแปลแล้วจะต้องเหมือนมนุษย์ก็ทั้งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไลซะกะมิสลิฮิชัยไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์แล้วจะเอาอายะห์นี้ไปไว้ที่ไหนจะเอาอายะห์นี้ไปไว้ที่ไหนเรายืนยันว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันเสมอเหมือนพระองค์และเราบอกว่าพระองค์อัลลอฮ์มีมือแล้วมันจะเป็นการไปเปรียบอัลลอฮ์เหมือนกับสิ่งถูกสร้างได้อย่างไรเหมือนกันหลักฐานชัดๆเวลาที่เราพูดในเรื่องหลักการของศาสนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอากีดะห์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอิบาดะห์มันก็ย่อมมีคนที่เขาไม่เห็นด้วยบางทีเนี่ยมันอาจจะไปทุบหม้อข้าวเขาก็ได้อ่ะก็ว่ากันไปและที่พูดกันมาเยอะเนี่ยบรรดาครูบาอาจารย์พูดกันมาเยอะเนี่ยในอย่างในเรื่องของอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนเนี่ยก็ทั้งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูบอกอัลเราะห์มานอะลัลอัรชิสตะวาพระผู้ทรงเมตตาเนี่ยอยู่เหนืออารัชของพระองค์ไอ้คนพวกนี้ก็จะบอกว่าไอ้พวกนี้เอาอัลเลาะห์ไปอยู่ข้างบนไม่ใช่อัลเลาะห์ฟีกุลลิมากานไอ้พวกนี้จะบอกว่าคนเหล่านี้จะบอกว่ากลุ่มมาชัยรอนี่จะบอกว่าอัลเลาะห์เนี่ยอยู่ทุกที่ทั่วไปก็ทั้งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ชัดๆไม่เอา
ม้แต่ฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮะดีษของท่านหญิงยาริยาเนี่ยที่เขารับอิสลามเนี่ยที่นบีถามเนี่ยอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนไอ้นัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่เหนืออารัชอัลลอฮ์อยู่ฟอกัสซะมาอยู่ข้างบนนางชี้ไปขึ้นไปข้างบนนบียืนยันว่านางคือผู้ศรัทธาเพราะความเชื่อที่ว่าอัลลอฮ์อยู่ด้านบนแต่เวลาที่มาบอกว่าอัลลอฮ์อยู่บนอารัชของพระองค์อยู่เหนืออารัชของพระองค์ก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นคณะใหม่บ้างก็จะถูกกล่าวหาว่าไอ้คนพวกนี้เนี่ยไปทำให้อัลลอฮ์เนี่ยต้องอาศัยมักลูกต้องอาศัยอารัชของพระองค์ ต่างๆนานามากมายที่เราถูกกล่าวหาเราถูกใส่ร้ายทั้งๆที่มีหลักฐานชัดๆแบบนี้เนี่ยแต่เอาหน้าที่ของพวกเราก็คือพูดหน้าที่ของพวกเราก็คือบอกและผมเชื่อว่าคนที่มีหัวใจเป็นธรรมเนี่ยเวลาที่เขาได้ยินสิ่งที่อัลลอฮ์ว่าสิ่งที่นบีว่าถ้าเขาฉุกคิดสักนิดว่าศาสนาอะไรศาสนาอะไรอิสลามจะเป็นอิสลามได้ยังไงในเมื่อไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอานบีอย่างกลุ่มญะมาอะห์ตับลีกวัดดะวะห์หนังสือฟะดออิลุลอะมาลเนี่ยเดี๋ยวผมพูดประเด็นนี้นิดนึงปัญหามันอยู่ที่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาไม่ว่าจะเป็นหนังสือของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้มันถูกตีแผ่ออกไปในหน้าของสังคมคนที่ไม่รู้คนที่ไม่เข้าใจก็ไปหยิบเอาหนังสือเหล่านั้นเนี่ยมาอ่านเมื่อไปหยิบเอาหนังสือเหล่านั้นมาอ่านมันเกิดความเข้าใจผิดต่อศาสนาอิสลามอย่างเช่นกรณีหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งให้ประทานที่ออกมากล่าวหานบีออกมาด่าว่านบีว่าศาสนาอิสลามเนี่ยสอนให้กินปัสสาวะของนบีก็ไปเอาจากหนังสือเล่มเขียวไปเอาจากหนังสือฟาดออิลุนอามานเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นสังคมของเราเนี่ยมันจะหยุดการพูดความจริงได้อย่างไรจะหยุดสั่งใช้กันในเรื่องของความจริงจะห้ามปรามกันในเรื่องของความชั่วส่งเสริมกันให้ทำดีได้อย่างไรในเมื่อความเท็จต่างๆเนี่ยมันยังอยู่รายล้อมตัวของพวกเราแล้ววันนี้เราก็ไม่เรียนเราก็ไม่สนใจเราก็ไม่ฟังศาสนาก็เพราะเวลาที่มีคนมาบอกมีคนมาสอนเราฝังหัวว่าสิ่งที่เราทำกันอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องแต่อัลฮัมดุลิลละห์มีบางคนที่เขาหลุดออกมาก็มีบางคนเนี่ยเวลาที่เขาได้ยินอัลลอฮ์ว่านบีว่าในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเขาก็หลุดออกมาอัลฮัมดุลิลละห์เขาได้รับทางนำกันก็มีแต่พวกเราล่ะครับวันนี้เนี่ยเราเปิดอกเปิดใจกันบ้างหรือยังหรือเราจะหลับหูหลับตาไม่ฟังถ้าอย่างนั้นเนี่ยหลักฐานไม่มีพฤติการกระทำต่างๆที่มันไร้หลักฐานเวลาที่มีคนมาบอกในเรื่องของหลักฐานศาสนาและเราก็ยังจะฝังอยู่กับสิ่งเดิมๆเนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรพูดนอกจากจะบอกว่าอยากทำอะไรก็เชิญอยากทำอะไรก็เชิญมีหลายต่อหลายเรื่องนะครับที่ในสังคมของเราทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเชื่อเดิมๆที่มันยังอยู่กับพวกเราอย่างเช่นคนตายไปแล้วเนี่ยจะกลับมาเยี่ยมครอบครัวในวันศุกร์มันก็ยังคงหลงเหลืออยู่ในสังคมของเรามาขอข้าวกินมาทีไรเนี่ยไม่เคยมาบอกเรื่องว่าไปแล้วเนี่ยไปในโลกอารัมบัรซักแล้วไปข้างหน้าแล้วไปเจออะไรบ้างกลับมาบอกกันไม่กลับมาบอกกันบ้างเลยไม่กลับมาบอกเลยว่าไอ้อย่าทำแบบนี้นะอย่าทำแบบนั้นนะไม่กลับมาบอกเลยมาขอกินอย่างเดียวหิวอย่างเดียวก็ยังมีความเชื่ออย่างนี้อยู่ในสังคมของเราและเวลาที่มีคนมาบอกเวลาที่มีคนมาสอนแทนที่จะเชื่อเขากลับไม่เชื่อเพราะอะไรก็เพราะเขาก็มีโต๊ะครูของเขาไงเขาก็มีผู้รู้ครูบาอาจารย์ของเขาไงและเขาปิดใจที่จะไม่ฟังเพราะนั้นเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรได้เรามีหน้าที่คือพูดในสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาอัลลอฮ์ว่าอย่างไรนบีว่าอย่างไรหน้าที่เราคือพูดแต่ฮิดายะห์ทางนำอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าอัลลอฮ์จะให้เขาเนี่ยมันไม่ยากหรอกแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เราก็ทำอะไรไม่ได้
แต่สำหรับคนที่ดื้อดึงต่อหลักการของศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะในสิ่งที่มันเป็นบาปต่างๆหรือในสิ่งที่มันเป็นบิดอะห์ในศาสนาหรือในสิ่งที่มันเป็นชีริกในศาสนาเนี่ยก็คงต้องปล่อยให้เข้าไปฟาอิลลัมตัสตะฮิฟัสนะมาชีตะถ้าหากว่าไม่ละอายแล้วล่ะก็อยากทำอะไรก็เชิญอยากทำอะไรก็เชิญครับอาจารย์พี่น้องครับที่เราบอกกันวันนี้เนี่ยมีหลายๆเรื่องที่มันจะมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักการเข้ามานี่ก็ใกล้รอมฎอนกันอีกแล้วเดี๋ยวก็จะมีนิสูชะบานแล้วก็ตามกันด้วยเถียงเรื่องดูเดือนแล้วก็ในเรื่องอะไรหลายๆอย่างอ่ะเดี๋ยวใจเย็นๆไอ้ที่มันมีหะดีษที่จะต้องเถียงกันก็ว่ากันไปแต่ที่ไม่มีหะดีษเลยเนี่ยเมื่อไรบนมินบัตตามมัสยิดต่างๆเนี่ยจะเอาคนที่รู้ซุนนะห์มาสอนทีจะมาบอกเขามั่งมาว่าอะกีดะห์แบบนี้มันไม่ใช่พี่น้องรู้ไหมว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะคนที่เป็นอิหมัมเนี่ยนะเวลาเป็นอิหมัมเนี่ยเวลาอ่านฟาติฮะห์แล้วไอ้ซูเราะห์เนี่ยห้ามอ่านตับบัตนะมาตบคว่ำเลยนะอ่านตับบัตเนี่ยห้ามตับบัตอย่าจะไม่ได้จะอ่านอัลฟาสมมุติเขาทีละสองใช่ไหมจะฟาติฮะห์ลีอีลาแล้วก็อันที่สองฟาติฮะห์กุลฮุวัลลอฮ์แล้วก็พออีกสองรอกอัตจะฟาติฮะห์ไออิซาดุนฟาติฮะห์วัตติเชิญแต่ตับบัตจะตบความเนี่ยนะไม่ได้มานะช่างลุงนบีอัลลอฮฺวักบัตดูสมองเลยใครแช่งใครแช่งเนี่ยเออโอ้โหห่วงไม่ได้ไปแช่งลุงนบีก็เนี่ยมีความเชื่อกันอย่างเงี้ยสอนมีความเชื่อกันอย่างเงี้ยแก้กันสักทีสิแก้กันสักทีแก้ไหมไม่แก้แล้วพี่น้องครับมันเพี้ยนทั้งเท่าไหร่ไหนจะอุซันนี่อุซันนี่นะเอาละบิสมิลลาห์คอยบิสมิลลาห์ดังกองไว้ก่อนอันไหนมีรายงานทั้งคู่กองไว้ก่อนแต่อุซันลีไม่มีเลยเลิกไหมแล้วขนาดไม่มีเลยยังไม่เลิกเลยแล้วไหนไอ้ที่มีเถียงกันล่ะบิสมิลลาห์ค่อยบิสมิลลาห์ดังเห็นไหมพี่น้องครับแล้วเถียงกันตั้งแต่อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัลลอฮุมอินนีอัสอะลุกะริฎอกะวัลญันนะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัลลอฮุมอินนีอะอูซุบิกะมินซักอติกะวันนาร์ผมอ่านได้หมดผมเรียนมาผมเรียนมาแล้วพี่น้องมันน่าสมเพชบางทีมันก็สมเพชเหมือนกันตามมัสยิดนี่จัดงานกันเต็มกินน้ำชากันเต็มอัลฮัมดุลิลละห์หาเงินเข้ามัสยิดไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เวลาคนมาฟังมาพูดเรื่องศาสนาฟังกันไหมมาถ้วยน้ำชาเสร็จกลับอะไรนี่อะไรเนี่ยมาถ้วยน้ำชาเสร็จมึงช่วยกูถ้วยมึงกูฟังไหมกูไม่ฟังมึงก็ไม่ฟังกูมันอยู่กันอย่างนี้ไงสังคมมันอยู่กันอย่างนี้มึงไม่มาปุ๊บมาช่วยซองมาปุ๊บอะไรกินน้ำชาเต็ดเดี๋ยวกูจัดงานหน้ามึงมาบังกูนะแต่บนเวทีมีไหมที่เขาจะให้ความรู้ศาสนาฟังไหมไม่ฟังถามว่าได้ประโยชน์อะไรหรือจะเอาตังค์กันอย่างเดียวฉะนั้นมีน้องครับวันนี้เนี่ยนะจะทำอะไรเนี่ยนะต้องคิดแล้วนะยิ่งคนที่เป็นอิหม่ามผมพูดแล้วคนที่เป็นอิหม่ามก็ดีคนที่เป็นตกคอเตปก็ดีคนที่เป็นอะไรต้องรับผิดชอบนะอย่าลืมนะนบีบอกรับผิดชอบตั้งแต่อิหม่ามผู้นำนะจนกระทั่งคนรับใช้ในหะดีษบอกกุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลินอันรออียะติทุกคนต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองดูแลต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองอะไรดูแลรับผิดชอบด้วยต้องรับผิดชอบนะแล้ววันนี้รับผิดชอบอะไรกันบ้างไม่สนข้าไม่สนข้ามีตังแกบวกคณะใหม่อย่ายุ่งสังคมจะเป็นยังไงไม่เอาไม่อะไรวันนี้มีคนถามผมว่าเฮ้ยทำไมวะสอนอาจารย์ถามจริงๆเลยทำไมอาจารย์สอนเหมือนอาจารย์สายสุนนะบางคนเขาสอนดีทำไมอาจารย์ไม่สอนแบบเขาบ้างล่ะผมไม่ตำหนินะผมไม่ได้ตำหนินะคือเขาตั้งคำถามผม
อาจารย์คนนู้นเขาก็ดีคนรักกันอาจารย์ทำไมมีแต่คนด่าเออกูจะสอนนี่แหละปังก็ปังไม่ปังเลื่อนถามว่าผมสอนอย่างเขาผมสอนได้ไหมผมไม่รู้ว่าตัวบททำดีกับพ่อแม่ผมไม่รู้เลยตัวบททำดีกับพี่ป้าหน้าผมไม่รู้เลยว่าทำบุญอะไรซะดะกะอะไรได้สวรรค์ผมไม่รู้ว่าตัวบทอัลลอฮ์20กว่าปีแล้วผมรู้แต่ผมไม่ได้ว่านะใครจะสอนแนวนี้ก็เชิญสอนนิ่มก็ว่ากันไปมีคนก็ถามผมผมก็จะตอบให้ผมรู้หมดไอ้ที่เขาสอนเอ่ยหะดีษมาผมก็รู้แล้วไอ้นี่พูดเรื่องอะไรเอ่ยมาปุ๊บก็รู้แล้วอ๋อเนี่ยพูดเรื่องอะไรเอ่ยมาก็อ๋อทำบุญเนี่ยนะสร้างนู่นนะอัลลอฮ์จะสร้างอะไรให้บนสวรรค์อัลลอฮ์สอนมาก่อนผมไม่รู้อ่ะรู้ถามเคยสอนไหมเคยแต่วันนี้พี่น้องครับเออาอะไรก็สวรรค์เออาอะไรก็สวรรค์เออาอะไรก็สวรรค์แล้วถามว่าไอ้ที่เขากำลังจะทำเพื่อที่จะไปสวรรค์แต่ชนะข้างหลังเขายังมีทำชีวิตอยู่เขาจะได้ไหมสวรรค์ได้ไหมได้อินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะดาลิกะลิมัยยะชาแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่อภัยอะไรให้เลยคุณทำดีอะไรบริจาคกันบริจาคไปบริจาคไปแต่ถ้าคุณมีชีริกอัลลอฮ์ไม่คุยด้วยแล้วถามว่าไอ้บุญที่ท่านไปบริจาคมันจะได้อะไรผมเป็นห่วงท่านต่างหากจำไว้นะผมเป็นห่วงท่านต่างหากที่ผมต้องมาพูดเรื่องแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันคนที่ไม่เข้าใจด่าอัลฮัมดุลิลละห์เรื่องด่านะผมชินผมกับอาจารย์ฟริดโดนด่ากันมาเยอะโดนด่ากันมาจนบางทีนั่งขำกันอาจารย์เขาด่าอาจารย์รีบอกเออเขาก็ด่าคุณจูด้วยแหละเออไม่เป็นไรทำบินละขำกันอ๋อรอเป็นเรื่องตลกไปแล้วผมไม่ได้ซีเรียสแต่กำลังจะบอกด้วยความเป็นห่วงถ้าวันนี้คุณหนีชีริกไม่พ้นถามว่าไอ้สมบัติที่คุณบริจาคไปความดีของคุณที่ทำไปมันล้มเหลวหมดอ่ะมันมาฮาบิตตอะมาลุมนบีถูกเตือนและอินอัชรักตะละยะบะตอนอามาลุกะมุฮัมมัดถ้าเจ้าชีริกเพี้ยนมาเมื่อไหร่หมดเลยนะความดีอ่ะหมดเลยนะฉันไม่คุยด้วยนะพันเลาะหมดเลยนะแล้วถามว่าไอ้ที่ความดีที่ไปบริจาคนู่นแต่ยังมีชีริกกับอัลลอฮ์รอดไหมผมรักท่านต่างหากถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งท่านน่าจะอัลฮัมดุลิลลาห์เฮ้ยเรามีชีริกอะไรบ้างวะเราเชื่อถูกบ้างไหมเราทำอะไรผิดบ้างไหมนี่ไม่เคยรู้เลยเนี่ยอัลลอฮ์ให้แต่เราแต่บริจาคแต่ไม่เคยบอกเราเลยไอ้นั่นชีริกนะไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้บอกเราสิเราจะเลิกถึงฝากกับพี่น้องนะครับก็ฝากกับพี่น้องว่าวันนี้ขอให้พี่น้องยืนหยัดผมก็จะยืนหยัดขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอย่าเฉยเฉยเพราะมีหลายท่านผู้รู้แล้วที่เคยเปรี้ยงพอวันหนึ่งผลประโยชน์มาจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เริ่มเป็นอาจารย์อ้อมแอมก็เริ่มมันก็มีหลักฐานนะเราก็ต้องก็ว่ากันไปสไตล์ใครสไตล์มันแต่คนที่จะตัดสินครูบาอาจารย์ว่าใครสอนถูกสอนผิดสอนตรงยืนหยัดไม่ใช่ผมคนที่จะตัดสินก็คือท่านผู้ฟังอยู่ทางบ้านวันนี้ผมต้องจากลาตะเบงตรงนี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอห์บีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์